สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับช่องของเราอีกครั้งนะครับหลังจากเทปแรกครับมีประเด็นดราม่าเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วกับโชว์มีเดอะมันนี่ซีซั่น2นะครับดราม่าของท็อปเรซี่ร็อกซี่ครับกลายเป็นกระแสอย่างหนักหลังจากที่เขาเนี่ยต้องเผชิญหน้ากับปัชญาไมในรอบเฟสทูเฟสกับวลีเด็ดมีอีกไหมพี่ครับก่อนส่งปัชญาไมร่วงในรอบนี้ไปเลยก่อนเริ่มการแข่งขันในรอบ Ring of Fire ครับพิธีกรได้มีการให้สัมภาษณ์ปัชญาไมนะครับได้ถามถึงเรื่องราวในอดีตที่ผ่านมาไม่ถึงอาทิตย์นะครับปัชญาไมบอกว่าขอบคุณทุกคนที่เอาใจช่วยครับยังไงเกมมันก็คือเกมจริงๆก็เสียดายโอกาสถ้าเข้าไปจริงๆก็คงทำอะไรได้มากกว่านี้แต่ว่าผลออกมาแบบนี้ช่วงแรกก็เฟลนะครับแต่ตอนนี้ทำใจได้แล้วกำลังจะทำผลงานต่อไปครับถือว่าเป็นการจบมหากาพย์ดราม่ามีอีกไหมพี่แต่ซีรีส์เรื่องนี้ก็ยังคงดำเนินต่อไปได้อีกยาวครับมันดูเหมือนว่าเลซี่ร็อกซี่จะโดนกระแสวิพากษ์วิจารณ์อีกครั้งครับในค่ำคืนที่ผ่านมาอย่างไม่ต้องหยุดพักกันเลยทีเดียวในรอบ Ring of Fire เริ่มแรกเดิมทีในการแข่งขันนะครับชายาไนท์แน่นอนพีดีดับไฟไปถึง3ทีมนะครับไม่ใช่เรื่องแปลกแต่คนดูเริ่มสังเกตการดับไฟหรือการกดเฟลบ่อยครั้งของทีม C2 นะครับซึ่งนำโดยเรซี่ร็อกซี่และก็เบนบิซี่คนดูเนี่ยที่ดูสดเริ่มไม่พอใจที่พวกเขาดับไฟใส่ Ring of King ครับตัวท็อปอีกคนหนึ่งครับในขณะที่อีก3ทีมเปิดไฟสว่างจ้าไว้ที่หนักไปกว่านั้นก็คือการโชว์ความจี๊ดของสิงห์น้อยครับด้วยการปล่อยรามที่แสบจัดเสียงที่เฟี้ยวฟ้าวในขณะที่ PD ทีมอื่นกำลังสนุกสนานครับและเพลิดเพลินไปกับการโชว์ของสิงห์น้อยปราบซ้อยเกิดการกดเฟลอีกครั้งครับกับทีม C2 ที่หนักไปกว่านั้นก็คือการมาของตำนานอย่างเวจีไอ้ก็รู้ว่าโอสคูจัดจ้านแค่ไหนมาด้วยความมั่นใจแต่พอเริ่มครับมีสะดุดครับ1คำเท่านั้นแต่คำที่เวจีปล่อยออกมาหลังจากนั้นเนี่ยมันเป็นสัมผัสที่ลื่นหูดูจะใจร้ายไปหน่อยหากไม่ให้อภัยเพราะเขาแก้ตัวได้เป็นอย่างดีและสมบูรณ์แบบในขณะที่แรปกำลังไปได้อย่างไหลรื่นนะครับเสียงกดเฟลดังตึ๊กขึ้นมาอีกครั้งครับแต่เวจีไม่สนใจครับไหลไปได้ต่อจนจบและทีมที่กดเฟลครั้งนี้ก็ไม่พลาดครับนั่นคือ C2 อีกครั้งหนึ่งแต่อีก3ทีมให้ผ่านนะครับตำนานอย่างพี่เดเนี่ยถึงกับงงแล้วก็ถามครับชี้นิ้วไปถามทางด้านของเรซิโรซี่และเบนมิซี่ว่าเดี๋ยวถามก่อนกดเฟลทำไมนะครับโอ้โหสถานการณ์ตอนนั้นเนี่ยคือเท่าที่เราดูสดนะตึงเครียดมากแต่ละคนคือไม่รู้จะหาทางออกยังไงครับเรซิโรซี่หันกลับไปครับทุกอย่างเงียบสงัดในตอนนั้นนะอาจจะเป็นเพราะว่าการตัดต่อคลิปอะไรไม่รู้แหละครับแต่ว่ามันดูเงียบแล้วก็วังเวงจริงๆก่อนที่ท็อปครับจะอธิบายกับพี่เดว่าที่ผมกดเนี่ยเพราะว่าอยากดูว่าเขาจะเสียความมั่นใจหรือเปล่านะครับเพราะเขาดูมาดมั่นตลอดเลยพร้อมกับให้เหตุผลว่าเขาพลาดตอนแรกเลยเทสดูว่าจะเสียความมั่นใจหรือเปล่ามันจะเป็นดราม่าเกิดขึ้นครับในคอมเมนต์เนี่ยมีมากมายที่กล่าวถึงเรซิโรซี่แล้วก็เบนบิซี่จากทีมซีทูนผู้คนเนี่ยก็พูดไปต่างๆนานาถึงการตัดสินของ2กรรมการในวันนี้แต่อย่างที่บอกครับเกมก็คือเกมจบก็คือจบและนั่นก็คือการตัดสินใจของกรรมการอยู่ที่มุมมองสุดท้ายของกรรมการนะครับและแต่มุมมองของแต่ละท่านนี่คือเกมแล้วเราก็ไปก้าวก่ายอะไรไม่ได้อย่างไรก็ตามเวจีก็สามารถเข้ารอบต่อไปได้อย่างไม่มีปัญหาเป็นกำลังใจให้พวกเขากันต่อไปครับและอย่าลืมชมโชว์มีเดอะมันนี่ซีซั่นนี้บอกได้เลยว่าเดือดจริงนะฮะมีให้ชมกันทุกสัปดาห์ทั้ง True For You นะฮะและนั่นก็คือดราม่าในวันนี้ครับหากคุณชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์และ Subscribe เป็นกำลังใจให้แอดมินด้วยนะครับวันนี้ต้องลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ